สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนดาวหางดวงนี้มีชื่อเดบัตชีดาวหางว่า c ีทั2,023เอจื่อจินซานแอตลาสบ่งบอกว่าเป็นดาวหางดวงที่3ที่ค้นพบในครึ่งแรกของเดือนมกราคมคศ .2023 ชื่อดาวหางตั้งตามผู้ค้นพบซึ่งเป็นการค้นพบจากภาพถ่ายหอดูดาวจื่อจินซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองนานจิงมนทลเจียงสู่ประเทศจีนและภาพถ่ายในโครงการแอตลาสซึ่งเป็นโครงการค้นหาวัตถุที่อาจพุ่งชนโลกขณะค้นพบดาวหางอยู่ในกลุ่มดาวงูห่างดวงอาทิตย์ถึง7.7หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวพระหสัสป,ปดีกับดาวเสาร์หลังจากนั้นดาวหางได้เคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น กระทั่งผ่านจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่27กันยายน2567ตามเวลาสากลและใกล้โลกที่สุดในวันที่12ตุลาคม2567ที่ระยะห่างราว71ล้านกิโลเมตรนักดาราศาสตร์พบว่าดาวหางดวงนี้ผลิตฝุ่นออกมามากตำแหน่งที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในมุมมองจากโลกทําให้แสงอาทิตย์ที่ส่องมาจากด้านหลังเกิดการกระเจิงเมื่อกระทบกับแก๊สและฝุน่นของดาวหางนุนให้ดาวหางสว่างขึ้นได้หลายอันดับ สำหรับประเทศไทยสามารถสังเกตดาวหางดวงนี้ได้บนท้องฟ้าเวลาเช้าบึ้งของที่ตะวันออกมีตำแหน่งอยู่ทางขวาบือของกลุ่มดาวสิงโตดาวหางยังไม่ค่อยสว่างนักและอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากคืนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจงมีแสงอรุณรุ่งรบกวนข้อจำกัดนี้ทำให้ต้องหาสถานที่ซึ่งขอบฟ้าที่ตะวันออกเปิดโลง่งอาจต้องอยู่บนที่สูงหรือใกล้ชายฝั่งทะเลที่หันหน้าไปทางที่ตะวันออก โดยปกติเรามักแนะนําให้ดูดาวในที่ห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางแสงและหมอกควันในอากาศที่บดบังท้องฟ้าใกล้ขอบฟ้าแต่ในกรณีนี้ตําแหน่งของดาวห่างที่อยู่ไม่ไกลจากดวงอาทิตย์นักทําให้แสงของท้องฟ้ายามเช้าอาจเป็นอุปสรรคมากกว่าตาเปล่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแนะนําให้สังเกตด้วยกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์